มาอีกแล้วท่านผู้ชมผลลัพธ์ของการใช้สูตรนี้นะครับหนอนชอนใบนะครับจะหายเกลี้ยงแบบนี้เลยนะครับงามนะครับอาทิตย์ละ2ครั้งนะครับที่เราฉีดพ่นดูครับงามไหมมะเขือเทศถั่วนะครับฉีดได้ทุกอย่างนะครับหนอนชอนใบนะครับหนอนใยผักก็ได้นะครับป้องกันนะครับอาทิตย์ละ2ครั้งฉีดพ่นดูครับดูเขาจะทำให้พืชผักของเราเหลืองลงแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ฉีดไม่ป้องกันท่านผู้ชมทำง่ายทำได้ทุกท่านนะครับสูตรนี้ทำเหมือนสูตรก่อนแต่มีนะครับส่วนผสมมากกว่านะครับเราก็ใช้ยาสูบนะครับยาฉุนเราก็ต้มเลยประมาณ 10-20 นาทียังดีนะครับเอา1กำมือเลยนะครับถ้าใครซื้อแบบซองก็ประมาณ2ซองนะครับให้เข้มข้นหน่อยนะครับใส่น้ำพอท่วมนะครับให้ท่วมเลยนะครับให้เคี่ยวด้วยไฟแบบนี้เลยนะครับให้ต้มให้เดือดเลยพอเดือดนะครับพอได้ที่แล้วประมาณ10ไม่ต่ำกว่า10นาทีก็วางไว้ให้เย็นนะครับทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็นี่ไงครับแล้วก็น้ำยาล้างจานน้ำส้มสายชูหอมแดงท่านผู้ชมสูตรนี้ได้ผลนะครับทำดูนะครับอาทิตย์ละ2ครั้งนะครับเรามาทำกันเลยนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก็พอนะครับ2ครั้งนะครับอาทิตย์ละ2ครั้งน้ำ2ลิตรน้ำแช่หอมแดงท่านผู้ชมเราแช่ประมาณ20นาทีขึ้นไปนะครับ1ช้อนโต๊ะเลยนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำส้มสายชูนะครับครึ่งช้อนนะครับน้ำยาล้างจานนะครับประมาณครึ่งอีกนะครับทำแล้วฉีดพ่นได้เลยท่านผู้ชมการทำเกษตรไร้สารพิษนะครับหรือปลูกผักกินเองถ้าอยากปลอดสารพิษเราต้องขยันฉีดพ่นบ่อยๆนะครับเพราะไม่ใช่สารเคมีนะครับถ้าสารเคมีนะครับเขาจะออกฤทธิ์ได้นานกว่าแต่เรานำไปรับประทานผลหรือผักจะได้ความปลอดภัยนะครับฉีดพ่นแบบนี้เลยครับใกล้ๆเลยนะครับถ้าระบาดมากๆเป็นนี้ฉีดใกล้ๆเลยนะครับนะครับมะเขือเทศก็ได้นะครับท่านผู้ชมฉีดเลยครับอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนที่เราใส่นะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับอย่างอื่นนะครับน้ำยาสูบนะครับยาฉุนก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะเลยนะครับแล้วก็หอมแดงก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะเลยนะครับเราทำแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับจะได้ผลลัพธ์ที่ดีท่านผู้ชมเห็นไหมครับผลลัพธ์ที่ออกมานะครับผลลัพธ์ที่ออกมาถ้าเราฉีดบ่อยๆแบบนี้ก็ได้ผลลัพธ์แบบนี้เลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับวันนี้นำเสนอท่านผู้ชมนะครับด้วยคลิปที่มีคุณภาพท่านผู้ชมทำได้ง่ายนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ